ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบอ้ําจุรินีโดยแม่หมออ้ําจมัทาโร่วันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนสิงหาคม2566ของชาวลัคนาราศีสิงห์หรือราศีสิงห์นะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยอ่ะมาดูกันเลยค่ะว่าชาวลัคนาราศีสิงห์หรือราศีสิงห์ในเดือนสิงหาคม2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างสับสดๆกันเลยนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะคลิกลิงก์ LINE Official หรือทักมาทางเพจก็ได้นะคะมาจองคิวกันก่อนนะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยชาวสิงห์นะใบแรกมาโอ้โหสิงห์สมชื่อจริงๆนะในเดือนสิงหาคม2566นะอาจจะมีบททดสอบใหม่ๆมาให้คุณได้ลุยได้จัดการหรือว่าได้พิสูจน์ฝีมือนะซึ่งดูจากพลังงานต้องบอกเลยมีโอกาสว่าคุณจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีมีโอกาสเติบโตเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอยู่ในจุดที่สูงขึ้นหรืออาจจะถ้าคิดจะทำธุรกิจก็ต้องบอกว่ามีโอกาสว่าคุณจะได้รีเริ่มหรือได้ทำมันนะแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด้วยในเรื่องของสุขภาพอาจจะต้องระวังเรื่องของ อาการปวดเมื่อยเนื้อตัวเนาะระบบตั้งแต่ช่วงท้องลงไปปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่อาจจะมีในลักษณะนี้นะต่อมาค่ะเรื่องของการเงินรายได้ทรัพย์สินเป็นอย่างไรดูจากพลังงานเหมือนจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้โกยเงินโกยทองเหมือนเก็บว่าหยิบจับทำอะไรก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะหรือว่ามีช่องทางการเงินใหม่ๆให้กับคุณเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะต่อมาค่ะเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างเป็นอย่างไรเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างต้องบอกว่าช่วงเวลานี้คุณอาจจะอยู่กับตัวเองเป็นสำคัญนะเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างถามว่าพึ่งพาอาศัยได้ไหมก็ได้แต่หลักๆเหมือนคุณพึ่งตัวเองน่าจะประสบความสำเร็จมากกว่านะคะต่อมาค่ะเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินความมั่นคงดูจากพลังงานต้องบอกว่าอาจจะมีสิ่งที่ติดขัดบ้างนะหรือว่ามีอะไรที่ต้องกังวลเยอะหน่อยเช่นบ้านอาจจะต้องซ่อมแซมรถต้องซ่อมแซมอะไรต่างๆแต่ต้องบอกเลยให้ตั้งสติให้ดีค่อยๆแก้ไขไปทีละเปลาะทีละเปลาะเดี๋ยวมันจะแก้ไขได้นะแล้วก็ในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยมันมีคุณสามารถสร้างความมั่นคงได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในตัวเองได้เลยเนาะนะคะมีโอกาสมีบ้านมีที่ดินมีทรัพย์สินอยู่แล้วเชื่อมั่นในตัวเองได้เลยนะต่อมาค่ะเรื่องของลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักดูจากพลังงานลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักค่อนข้างที่จะช่วงเวลานี้เหมือนคุณอยู่กับตัวเองเยอะนะในเดือนสิงหาคม2566เนี่ยอยู่กับตัวเองซะมากกว่าอยู่กับคนอื่นอยู่กับลูกหลานบริวารลูกน้องคนรักหรือว่าเพื่อนฝูงเหมือนกับคิดอะไรคนเดียวซะเยอะนะซะเยอะเพราะฉะนั้นแล้วช่วงเวลานี้นะในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรต่างๆมันเหมือนกับคุณมีโลกส่วนตัวอยู่กับตัวเองเยอะหน่อยก็อาจจะจัดเวลาตัวเองเนาะพบปะเพื่อนฝูงพี่น้องบ้างก็จะดีเหมือนกันเนาะแล้วฟังความเห็นจากผู้คนรอบข้างอาจจะส่งผลดีกับคุณนะต่อมาอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคดูจากพลังงานต้องบอกเลยสิงหาคมนี่ชาวลัคนาราศีสิงห์หรือราศีสิงห์อาจจะมีอะไรที่ประเดประดังมาพร้อมๆกันเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ต้องบอกเลยนะเหนื่อยหน่อยแต่จบนะเหนื่อยหน่อยเสร็จแล้วมันก็จะผ่านพ้นไปแล้วชีวิตก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดใหม่อ่ะขอขยายเพิ่มเติมในเรื่องของความรักหน่อยถ้าโสดอยู่ดูจากพลังงานน่าจะมีพ่อสื่อแม่ชักมาติดต่อให้นะแต่อยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจหรือเปล่านะคะส่วนถ้าสถานะไม่ชัดเจนนะมันยังคงคลุมเครืออยู่อาจจะต้องช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจต้องบอกว่าคุณเลือกได้เสมอคุณมีสิทธิ์เลือกเนาะส่วนถ้ามีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วอาจจะมีโอกาสที่จะแต่งงานหรือเป็นไปได้ว่าความกังวลของคุณอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะแต่งงานต้องเก็บเงินต้องสร้างฐานะสร้างหลักสร้างฐานให้กับตัวเองก็ได้นะคะมีโอกาสขยับขยายความสัมพันธ์หรือถ้าเกิดว่าคบหากันอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าช่วงเวลานี้นะอาจจะคิดที่จะวางแผนเพื่อที่จะสร้างหลักสร้างฐานสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมเป็นไปได้เช่นเดียวกันต่อมาค่ะอะไรที่ต้องระมัดระวังอีกสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือคำพูดและการสื่อสารนะช่วงเวลานี้ในเดือนสิงหาคม2566นะพูดดีคิดดีทำดีส่งผลดีถ้าพูดไม่ดีสื่อสารไม่ดีอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจได้เนาะ
เริ่มต้นจากตัวเราพูดดีคิดดีทำดีโดยตัวเราเองก่อนดีที่สุดเลยนะต่อมาค่ะเรื่องของความสุขความสำเร็จโอ้โหเห็นไหมดูจากพลังงานถ้าคุณเอาจริงคุณตั้งใจจริงคุณตั้งใจจังต้องบอกเลยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะมีสูงมากๆคุณเป็นคนดวงดีแล้วมีโชคนะคะมีโอกาสจะประสบความสำเร็จดังที่หวังและตั้งใจนะคะอะไรที่เป็นในเรื่องของการงานอีกบ้างการงานนะอาจจะมีติดขัดบ้างนะแต่ต้องบอกเลยแก้ไขได้ผ่านพ้นไปได้ทีละเปราะทีละเปราะและแน่นอนว่าคุณจะมีโอกาสที่จะทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะโชคลาภมีไหมในเดือนสิงหาคม2566โชคลาภถามว่ามีไหมต้องบอกว่าพอมีอยู่บ้างแต่หลักๆโชคลาภของคุณมาจากการทำงานมากกว่าเพราะฉะนั้นลงมือทำดีกว่านะทำงานดีกว่ามุ่งหวังจากงานดีกว่านะแล้วจะมีโอกาสได้โชคได้ลาภมากกว่าสุดท้ายค่ะอะไรที่ต้องระมัดระวังอีกดูจากพลังงานต้องบอกว่าคุณมีช้อยส์มีทางเลือกเยอะแยะมากมายมีความฝันมีความหวังเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ต้องระวังคือการที่คิดอย่างเดียวแล้วไม่ลงมือทำถ้าคุณคิดอย่างเดียวแล้วไม่ลงมือทำมันจะส่งผลให้อะไรที่คุณหวังอะไรที่คุณปรารถนามันไม่สำเร็จหรือสำเร็จผลนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากประสบความสำเร็จเร่งลงมือทำนะคิดแล้วทำนะทำทันทีนะแล้วคุณจะมีโอกาสประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ในสิ่งที่หวังและปรารถนาอย่างรวดเร็วนะคะและนี่คือคำทำนายทั้งหมดของคุณนะชาวลัคนาราศีสิงห์หรือราศีสิงห์ในเดือนสิงหาคม2566นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกด Save First ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการนำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย